ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้วเราก็มีไอเดียในการแต่งหน้าเค้กด้วยวุ้นมาฝากให้ได้ลองทำกันดูค่ะเริ่มจากทำวุ้นชาไทยกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำชาไทยลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นชาไทยลงในถาดที่เตรียมไว้พักส่วนผสมวุ้นจนกระทั่งทรงตัวใช้พิมพ์กดรูปดาวกดเป็นรูปทรงเตรียมไว้จากนั้นมาทำวุ้นมะนาวกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำสีผสมอาหารสีเขียวและกลิ่นมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นมะนาวลงในถาดที่เตรียมไว้พักส่วนผสมวุ้นจนกระทั่งทรงตัวใช้พิมพ์กดรูปดาวกดบนรูปทรงเตรียมไว้ค่ะจากนั้นทำเค้กช็อกโกแลตกันต่อนะคะบีบบัตเตอร์ครีมลงบนเค้กช็อกโกแลตวางด้วยวุ้นชาไทยและวุ้นมะนาวให้ทั่วตกแต่งด้วยเลมอนหั่นเป็นแว่นและใบสะระแหน่ให้สวยงามและนี่ก็คือความอร่อยที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวค่ะ